สิทธิ์เราโดนลิขสิทธิ์แล้วนึกว่าร้องดีร้องลงช่องใจจ๋าจะเจ็บทั้งหมดเลยมั้งเป็ดเอ๋ยเจ้าเคย15ที่ค่ะไม้เปรี้ยวนะคะของเราดองเองเลยนะคะไปเก็บมาจากเขาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลยเฮ้ยจัดเลยเหรอจัดเลยพรุ่งนี้เหรอวันนี้เลยจัดอะไรเนี่ยมอมพึ่งหนุ่มชั้นนู ผมก็มาทำตัวแทนให้ครอบครัวผมแล้วกันให้แม่ผมแล้วครับอย่างที่เราเก่งกันไปนะช่วงนี้เราช่วงโควิดเราไม่ค่อยได้ทำบุญเราก็เป็นการทำทานแทนเราก็ดูจากสถานที่ที่เขาอยู่แล้วเราเห็นแล้วเรายังหดหู่เลยแหละเราแบบเราอยากช่วยเขาอ่ะโอเคคอยนี่คือระยะทางนิดจากบ้านผมมาดิกูบอกเลยว่าต่ำๆต้องมี3โลนะ3 4โลนะ3 4โลนี่คือป้าครับผมเอาของมาให้ขอบคุณครับนี่ถ้าป้ามีลูกมีหลานหรืออะไรไปเปิดช่องผมดูได้ผมเอาของมาให้โอเคนะครับโอเคมีเลขบัญชีไหมเดี๋ยวผมช่วยเงินหน่อยป้ามีเลขบัญชีไหมลูกสาวเอาไปหมดหรอมีแต่โฉนดเงินกู้หรอจะกู้เงินสร้างบ้านปลูกร้านค้าตรงนี้ใช่ไหมจ้ะแล้วจะปลูกบ้านทำพลอยทำสองชั้นแล้วอย่างนี้ถ้าผมจะช่วยตังค์เนี่ยผมช่วยได้ยังไงวะผมจะโอนให้ยังไงดีพี่เพื่อนเอาเข้าบ้านให้เขาก่อนฝากของที่ฝากเดี๋ยวผมฝากเขาให้ด้วยนะอ๋ออยู่บ้านมีเงินสดเนี่ยโอนนะไปเอาวางให้เขาก่อนวางครับเดี๋ยวเนี่ยเอาเดี๋ยวฝากเงินให้เขาหน่อยน้องเอาเดี๋ยวพี่ฝากตังค์ให้เขาฝากตังค์ให้เขาหรือฝากให้เงินสดเงินโอนมีบัญชีไหมแม่ผมมีครับแต่ไม่ได้บัญชีตอนนี้แม่ผมไม่ได้อยู่บ้านแล้วมีคำมีเลขบัญชีไหมเดี๋ยวผมจะได้ฝากให้ก่อนเป็นเงินสดก็ได้เงินสดอ่ะผมไม่มีเงินสดตอนนี้โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะฝากเงินให้เขากันเพราะเขาจะอย่างที่เขาบอกเขามีแต่โฉนดแล้วลูกเอาไปหมดแล้วคืออะไรวะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากตังค์มาให้นะฝากตังค์มาให้ป้าเขาเอาไปใช้เอาไปซื้อของซื้ออะไรอย่างงี้นะเติมแก๊สนะเอาจักรยานไหมเดี๋ยวผมซื้อจักรยานมาให้โอเคเดี๋ยวผมซื้อจักรยานมาให้แล้วโอเคครับป้ามาป้าไปนะครับไปครับเดี๋ยวพี่ฝากตังค์มาให้นะโอเคสองหมื่นแล้วโดนลิขสิทธิ์เลยโดนลิขสิทธิ์แล้วนึกว่าน้องลงช่องใจจ๋าจะเจ็บสองหมื่นเลยมั้งเป็ดเอ๋ยเจ้าเคย15ที่ข้าแพ้คุณพ่อคุณพ่อ15ที่ข้าแพ้ก็ลองได้นี่คุณพ่อหันมานี่ดิ15ที่ข้าแพ้อ่ะ นี่หมื่นนึง อันนี้หมื่นส่วนตัวใช่ของคุณพ่อไม่ใช่หรอใช่ครับก็หมื่นนึงค่าทุนคุณพ่อ อ๋อแล้วจะเป็นร้องเยอะเขาไม่จ่ายเยอะแค่ร้องเพลง15ค่าแพ้จะคิดเงินเดือนหนึ่งผมไม่รวยมาหรอกชาวบ้านจะรอแล้วแต่คืนนี้ชาวบ้านไม่รอแล้วแหละมันน่าสงสารเจอของใหม่ไหมลูกชายซื้อคันเสียงมาให้บอกว่ากลัวพ่อเหงาชายบอกว่าเดี๋ยวพ่อเหงาพ่อกับแม่ชอบร้องคาราโอเกะตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็จะตักใส่จานพลึบ
จ้าโว้ยดังลั่นทุ่งเลยเนี่ยจะบอกคนรุ่นช่องปูน้าด้วยนี่กลิ่นแรงมากหอมมากอันนี้ปูเราดองเองนะคะเราไม่ได้ไปซื้อเขาแต่ก็ไปซื้อปูมาแล้วก็มาดองหน่อไม้เรายังดองเลยวางแมงวันชิว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 ทำอะไรอะคุณพ่อย่างปลาดุกจ้าพี่รัดเกล็ดน้ำซับเอามาให้3ตัวปลาดุกงาด้วยหอมจังเลยอะหอมเนี่ยหอมปลาใช่ไหมล่ะหอมคุณพ่ออะเฮ้ยอย่าเปิดโอกาสหอมมากหอมจริงๆนี่นะคะหน่อไม้เปรี้ยวนะคะของเราดองเองเลยนะคะไปเก็บมาจากเขาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลยเฮ้ยจัดเลยเหรอจัดเลยพรุ่งนี้นะวันนี้เลยจัดอะไรเนี่ยอ้าวคุยจัดอะไรเอ๊ะก็จะแกงหน่อไม้พรุ่งนี้มีอารมณ์เสียเดี๋ยวหน้าอาจารย์ก็ได้จัดก็ได้จัดเลยนะปลาดุกเราเนี่ยวันนี้จัดเลยมีหอมด้วยมัมทึ่งหนุ่มชั้นลูก